องภูมิกันเดี๋ยวโดนขโมยไปอีกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge นะครับผมเมื่อกี้ต้องปกป้องสปอนเซอร์หลักของเราไว้ก่อนว่าเดี๋ยวไอ้ไต้บ้ามันมาขโมยไปอีกหลาย EP แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ EP พิเศษนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนที่ได้ติดตาม EP พิเศษเนี่ยสวนหาดที่ผมได้ทำไว้ในก่อนหน้านี้ครับผมตอนนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสภาพตอนนี้งามหรือยังหรือว่าตายไปบ้างหรือยังหรือยังไงนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์หลักของเราถ้าใครสนใจนะครับผมไปดูได้ที่เพจ Slot Lost Coffee ครับผมรีบไปบาร์มาหรือวันนี้มันมาหลาย EP แล้วมาป่วนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่สภาพจากคราวที่แล้วนะครับที่ทำตอนแรกว่าจะตัดนี่ไม่ได้ตัดดอกเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวจะต้องแต่งอะไรยังไงบ้างครับผมครับเฟิร์นขึ้นเยอะแล้วนี่มีอาจจะมีหม้อที่แห้งเหี่ยวอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยติดแล้วเห็นว่าจริงๆแล้วแค่ปักอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยประมาณสัก2 อาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มติดแล้วทีนี้ตัดแต่งไปได้เลยแล้วก็นี่ตอนแรกปักเนี่ยมันยังโอนเอ็นอยู่เลยอันนี้แข็งทื่อแล้วขึ้นมาแล้วนี่กำลังโชว์ขึ้นมาแล้วตัวคุณนายนี่คุณนายจริงๆออกดอกมาก่อนหน้านี้นะครับผมจะไม่ยังไม่ได้ถ่ายอัปเดตตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้ออกดอกมาอีกแล้วทีนี้มันเลี้ยงง่ายทีนี้อันนี้มันสูงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดให้ลงมาได้ไล่เลี่ยกันหน่อยมึงอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ผมตัดมานิดนึงก็ไม่ให้เสียเปล่าก็มาแปะใหม่ไอ้ตรงที่มันที่ผมว่ายังไม่ได้แปะยังมีแบบที่ว่างๆอยู่ก็จะมาแปะเพิ่มคือถ้ามันชื้นมากถ้ามันในสภาพแวดล้อมเราชื้นมากจริงๆเฟิร์นแค่นี้ครับวางไปได้เลยวางไว้บนนี้เลยเดี๋ยวรากเขาก็ออกถามว่าเอาไปไว้ในบ้านได้ไหมผมว่าในบ้านมันจะไม่ชื้นเท่ากับในสวนนะครับผมแต่ทำแรกๆก็ควรไว้ในสวนแต่ถ้ามันติดอย่างนี้แล้วไว้ในบ้านได้ไหมก็ได้แต่อาจจะยืดอีกเพราะว่าเราไปใส่มะขามแกงดินมันก็ชอบแดดแล้วก็คุณไอติมสายชอบแดดไอตัวนี้ได้ทั้งแดดทั้งร่มเฟิร์นได้แต่ว่าพิงกุยเนี่ยมันก็ชอบแสงไม่ใช่ว่าแดดนะพิงกุยคูล่าเนี่ยชอบแสงเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่าพิงกุยคูล่านี่มันปลูกเลี้ยงยังไงเดี๋ยวแต่งต่ออีกหน่อยนึงนี่น่าจะได้แล้วนี่น่าจะได้แล้วส่วนนี้ตัดไปเลยก็ได้ตอนแรกยังไม่ได้ตัดไปเลยก็ได้มันแห้งแล้วอันนี้ต้นนี้จริงก็ตัดไปได้นะต้นนี้ง่ายมากมันง่ายจริงอันนี้ผมตัดไปก่อนเดี๋ยวมันก็แตกตาออกมาเดี๋ยวอีกสักเดือนหรืออีกประมาณถ้าอีกสักเดือน2เดือนแล้วกันอีกสักเดือน2เดือนพูดเผื่อๆไว้อาจจะอีกเดือนนึงก็ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อว่าสภาพเป็นยังไงต่อแล้วก็ไอ้ที่ผมปล่อยย้อยๆตรงมุมเนี่ยฮะมันจะยาวอยู่ประมาณไหนแต่ว่าสวนถาดสวนขวดใน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสวนขวดบ้างละจะมาทำสวนขวดให้ดูบ้างแล้วว่าทำยังไงเอาเป็นค่อยๆทำแล้วกันเป็นปากกว้างก่อนมันมีปากกว้างปากแคบแล้วก็มีแบบแนวนอนแล้วก็มีกับหัวที่ผมทำนะอันนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกาแฟสล็อตลอสเต็ดคอฟฟี่มาปะวะไปบ้าไม่มา EP นี้ไม่มากาแฟสล็อตลอสเต็ดคอฟฟี่นะครับผมใครสนใจนี่ไป
สั่งไปดูได้ที่เพจสล็อตลอสเซตคอฟฟี่คั่วตามสั่งนะครับมีบริการบดให้ด้วยเป็นคั่วเม็ดนะครับแล้วก็มีบริการบดแล้วก็มีเป็นถุงดิปแบ็กมี2แบบครับแบบเบนกับแบบท็อปเบนใครสนใจไปสั่งได้ที่เพจสล็อตลอสเซตคอฟฟี่สำหรับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาจัดสวนขวดไม้กินแมลงให้ดูกันครับผมไปแล้วครับ